สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาไอเนี่ยอะแดปเตอร์ที่ไว้เอาเลนส์นิคอนไปใส่กล้อง EOS หรือกล้องแคนนอนนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่มีชิปคอนเฟิร์มแต่ว่าพอผมใส่เข้าไปมันก็ไม่ยอมคอนเฟิร์มโฟกัสแล้วทั้งที่ว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณกลางปีเองและอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยผมลองใช้พอกดชัตเตอร์มันไม่คอนเฟิร์มโฟกัสแล้วก็กดชัตเตอร์มันก็ขึ้นเออร์เรอร์01แต่ที่แย่กว่านั้นเลยนะครับคือมันน็อตมันหายไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยตรงนี้มันน่าจะมีน็อตแต่มันไม่มีแล้วอันนี้เป็นน็อตอันนี้ไม่มีน็อตแล้วก็กว่าจะเอาเลนออกได้เนี่ยมันยากมากเลยคุณสังเกตไหมครับว่ามันเป็นบางๆอย่างเงี้ยเวลาคุณแปรถอดเปลี่ยนเลนแต่ละทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยแต่นั้นนะไม่เท่าไหร่หรอกไอ้การที่น็อตมันหายไปเนี่ยผมว่าไม่ใช่ด้วยนะมันน่าจะเป็นอย่างอื่นอะแต่ที่แน่ๆคือว่ามันโยกเดี๋ยวผมจับให้ดูเนี่ยครับมันโยกเห็นไหมครับก็คิดดูถ้าแบบเฮ้ยเลนตัวเป็นหมื่นอะร่วงไปเพราะไอ้อะแดปเตอร์ตัวแค่เนี้ยไม่รู้จะพูดไงแล้วนะแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยครับขอบคุณครับ